ปูก็จะทำท่าแพงนะคะมาสยบพุงกันค่ะด้วยท่าแพงเซตละ1นาทีนะคะก็เกงลำตัวแกนกลางไว้นะคะพยายามให้ศอกกับไหล่เราตรงกันลำตัวตรงนะคะสู้ๆนะคะพยายามเขมวพุงเข้าไปทางด้านในนะคะเซตละ1นาทีก็ไม่นานแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปก็จะประมาณนี้แหละค่ะครบ1นาทีแล้วนะคะเราก็พักระหว่างเซตได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วเพื่อนๆทำต่ออีก2เซตนะคะฝึกตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าท่าแพ้งมันทรมานมากเลยเวลา1นาทีนี่มันยาวนานมากเลยถ้าเซตหลังๆก็จะตัวเนื้อสั่นเป็นธรรมดานะคะยังไงแล้วก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเซตที่2นะคะเราหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะไม่กั้นลมหายใจเด็ดขาดพยายามเก่งลำตัวแกนกลางไว้แล้วก็เขมวหน้าท้องเข้าไปทางด้านในสู้ๆค่ะท่านี้ลดพุงได้นะคะแล้วก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นช่วงไหล่ช่วงลำตัวแกนกลางเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะครบแล้วค่ะเซตที่2ผ่านไปยังไงแล้วเพื่อนๆสู้ๆนะคะ